วันนี้นะคะพลอยพามาจับเครื่องจริง Galaxy S24 Series ทั้ง3รุ่นเลยนะคะจะมีอะไรอัปเกรดเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะและที่ถืออยู่ในมือพลอยนี้นะคะก็คือ Galaxy S24 Ultra นั่นเองนะคะตามข่าวลือตามสเปคเลยนะคะกรอบเครื่องเนี่ยเขาให้มาเป็นกรอบไทเทเนียมนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็หน้าจอนะคะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์เป็นแฟลตดิสเพลย์นะคะหรือว่าหน้าจอแบนตามข่าวลือเลยนะคะขนาดหน้าจอให้มาเท่าเดิมนะคะ 6.8 นิ้วตัวขอบจอเนี่ยมีความสมมาตรมากขึ้นจากรุ่นเดิมนะคะบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเท่ากันแล้วตัวจอเป็น QHD Plus นะคะแล้วก็ให้ refresh rate มาที่ 1-120 เฮิรตซ์ให้ความสว่างมาสูงสุด 2,600 นิตนะคะแล้วก็ชิปเซตเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้เป็นชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3นั่นเองค่ะรอบนี้นะคะทาง Samsung เนี่ยเขาเน้นเรื่อง NPU มากเลยนะคะเร็วขึ้น 42% แล้วก็ตัว CPU เนี่ยเร็วขึ้นถึง 18% เลยทีเดียวแบตให้มาเหมือนเดิม 5,000 มิลลิแอมป์นะคะเพิ่มเติมก็คือ Vapor Chamber เนี่ยใหญ่ขึ้น2เท่าอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาวัดอุณหภูมิเครื่องให้ดูกันแบบชัดๆเลยใครออกไปถ่ายรูปกลางแจ้งนะคะหมดกังวลเรื่องเครื่องร้อนไปได้เลยค่ะมาดูกันต่อที่รุ่นน้องนะคะ Galaxy S24 และ24 Plus ค่ะตัวสเปคเนี่ยไม่ต่างจากเดิมมากนะคะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยที่ตัวหน้าจอของ S24 เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.2 นิ้วจอ Full HD Plus นะคะส่วน S24 Plus นะคะเพิ่มขึ้นจาก 6.6 นิ้วเป็น 6.7 นิ้วนะคะขยับหน้าจอไปใช้ Quad HD Plus นะคะมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็ความสว่างเนี่ยให้มาสูงสุด 2,600 นิตทั้งคู่เลยตัวนี้เนี่ยสูงสุดเท่าตัวท็อปเลยนะคะส่วนแบตเตอรี่อัพเพิ่มมาให้ใน S24 เป็น 4,000 มิลลิแอมป์ส่วน S24 Plus นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 4,900 มิลลิแอมป์ค่ะแล้วก็ชิปเซตของทั้งคู่นะคะเปลี่ยนไปใช้ Exynos 2400ทั้ง2รุ่นเลยมาดูเรื่องสีกันบ้างนะคะในตัว Galaxy S24 และ24 Plus ให้มา4สีด้วยกันนะคะจะมีสี Onyx Black สี Marble Gray สี Cobalt Violet นะคะแล้วก็สี Amber Yellow ค่ะส่วน Galaxy S24 Ultra เนี่ยเขาใช้ชื่อสีเป็นคำว่าไทเทเนียมนำหน้าเลยนะคะเพราะว่าใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมจะมีสีไทเทเนียม Black สีไทเทเนียม Gray ไทเทเนียม Violet แล้วก็ไทเทเนียม Yellow ค่ะส่วนสีพิเศษที่สั่งซื้อหน้าเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยจะมีสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีเขียวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง Galaxy AI กันต่อเลยนะคะรอบนี้เนี่ย Samsung เขาเน้นเรื่อง AI พอสมควรเลยพลอยไปลองเล่นมาแล้วนะคะอย่างเช่นฟีเจอร์ Summarize เนี่ยก็คือเขาใช้ AI ช่วยสรุปใจความสำคัญให้พร้อมกับกดแปลภาษาได้เลยนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้ได้ทั้งกับ Samsung Note แล้วก็ Samsung Internet นะคะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอ่านข่าวหรือว่าบทความยาวๆเลยนะคะแค่กด Summarize AI เขาก็จะสรุปใจความสำคัญให้เลยฟีเจอร์ต่อไปใช้ AI นะคะช่วยประมวลผลเวลาพิมพ์หรือว่าคุยแชทในคีย์บอร์ดนะคะอย่างเช่นเขาจะใช้ AI ในการแนะนำคำพูดหรือว่าโทนภาษาที่ใช้เนี่ยให้มันมีความเหมาะสมเป็นทางการมากขึ้นหรือว่าเฟรนลี่มากขึ้นซึ่งเราก็สามารถเลือกได้หรือจะเป็นการแนะนำอีโมจิให้เหมาะกับฟีลลิ่งนะตอนนั้นก็ทำได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองเล่นGalaxy AI การวงหรือว่า Circle Search นั่นเองก็อยากรู้อะไรบนหน้าจอนะคะก็แค่กดปุ่มค้างตรงปุ่มโฮมตรงนี้นะคะกดค้างไว้แล้วเราก็วงได้เลยอย่างสมมติพลอยอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้อ่ะเสร็จปุ๊บวงเนี่ยทุกคนมันก็จะเซิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะคะนี่มีทั้งทีเซอร์แล้วก็มีแบบบิลบอร์ดต่างๆนะคะนี่เยอะมากกดไปสักอันหนึ่งอ่ะแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะพลอยจะพามาลองเล่นฟีเจอร์ AI นึงของ Galaxy S24 นะคะก็คือ Call Assist นั่นเองซึ่งเราสามารถโทรนะคะกดโทรแล้วก็กดแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เขาแปลเป็นภาษาอะไรเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพลอยจะพาทุกคนมาลองแปลเป็นภาษาเกาหลีกันค่ะทุกคนนี่ดูนี่นะคะเรามีหนุ่มหล่อเกาหลีอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะลองโทรดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ
ตอนนี้นะคะเราจะทำการกดโทรนะคะเพื่อใช้ฟีเจอร์ AI ก็คือ Call Assist นั่นเองกดโทรนะคะเลือกเบอร์ที่เราต้องการโทรไปแบบนี้นะคะกดโทรได้เลยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ปุ่ม AI ตรงนี้นะคะ Call Assist ตรงนี้เรากดโทรได้เลยเดี๋ยวพลอยเปิดสปีกเกอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะกด Live Translate อันนี้คือฝั่งขวานะคะเป็นภาษาที่เราพูดนะคะก็คือภาษาไทยแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นภาษาที่ปลายสายที่เราต้องการแปลนะคะอย่างนี้เนี่ยพลอยเลือกเป็นโคเรียนนะคะเดี๋ยวพลอยจะลองพูดนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะใช่ค่ะกำลังไปหาข้าวกินเราไปทานข้าวด้วยกันไหมคะและนี่ก็คือฟีเจอร์ Live Translate Call นะคะเหมือนกับวุ้นแปลภาษาเลยพูดปุ๊บแปลปั๊บเลยนะคะเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยก็จะมี AI แปลภาษาขึ้นมาเป็น text แล้วก็พร้อมกับเสียงแปลภาษาด้วยฟีเจอร์นี้เนี่ยในการตั้งค่าจะต้อง sign in Samsung account ก่อนดังนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนไม่โดนแอบฟังระหว่างทางแน่นอนค่ะแล้วก็ปลายสายนะคะจะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนโทรคุยกับเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะคะฟีเจอร์นี้ก็รองรับเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ลอง Call Assist ไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพลอยจะพาทุกคนมาลองฟีเจอร์ Face to Face นะคะก็คือการแปลภาษาแบบคุยกันต่อหน้าได้เลยนะคะเผื่อว่าเฮ้ยเราเดินไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วเราอยากจะคุยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรนะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะคะเพื่อสลับด้านกับอีกฝั่งให้เขากดพูดได้เลยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ตรงนี้ค่ะกดตั้งค่านะคะแล้วก็แท็บทูทอล์กเวลาที่อีกฝั่งจะพูดหรือว่าเราจะพูดนะคะก็แค่กดแท็บไม่งั้นมันจะเป็นแบบออโต้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะบอนจูร์คอมมอนซาวาสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะอันนี้คือแปลภาษามาให้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะสบายดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะC'est un plaisir de te rencontrer pareil. Comment tu t'appelles? ยินดีที่ได้พบคุณ คุณชื่ออะไร? ชื่อพลอยค่ะ แล้วคุณชื่ออะไรคะ? C'est un nom de stratagème. Et quel est votre nom? Je m'appelle Mélissa. Quel âge avez-vous? ฉันชื่อเมลิซา เธออายุเท่าไหร่?อายุ25ค่ะคุณสวยมากเลยชอบจังเลยค่ะ Je vous ai 25 ans Vous êtes si belle J'adore ça นอกจากจะใช้ AI ช่วยแปลภาษาแล้วนะคะ Samsung เขาก็ยังใช้ AI เข้ามาช่วยถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปอีกนะคะก็คือการอัปเกรดให้มีความสามารถเพิ่มเติมจากรุ่นที่แล้วนั่นแหละอย่างเช่นฟีเจอร์ Magic Transform นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลบวัตถุลบคนย้ายวัตถุในภาพนะคะก็สามารถทำได้หมดเลยตามภาพนี้เลยนะคะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งเนี่ยก็คือ generative AI อันนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะคุ้นชินกับการ gen AI ใน Photoshop เนาะแต่อันนี้เนี่ยก็คือจบบนมือถือได้เลยเวลาออกไปถ่ายรูปแล้วเกิดรูปเอียงขึ้นมาอยากจะปรับให้ตรงก็ใช้ AI gen ได้เลยนะคะพร้อมกับการเติมพื้นที่ส่วนที่หายไปให้ด้วยอันนี้เนี่ยคือเจ๋งมากพูดเรื่อง AI กันไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวแวะมาดูเรื่องกล้องที่อัปเกรดมาให้ใหม่ใน Galaxy S24 Series กันบ้าง นะคะในรุ่น S24 และ24 Plus เนี่ยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังยังให้สเปคมาเท่าเดิมส่วน S24 Ultra นะคะมีการปรับเปลี่ยนกล้องหลังนิดหน่อยก็คือตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะคะอัปเกรดเพิ่มเติมเป็น50ล้านพิกเซลซูมได้ 5x แต่ที่พิเศษไปกว่า นั้นนะคะก็คือเขาใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลทำให้เราสามารถซูมถ่ายระยะไกลได้ชัดขึ้นนั่นเองลองถ่ายเทียบให้ดูจาก S23 Ultra กับ S24 Ultra นะคะก็คือเห็นชัดมากๆเดี๋ยวเราไปดูภาพจริงกันเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะพลอยก็กำลังเทสวิดีโอกล้องหน้าของ Galaxy S 24 Ultra นะคะนี่ตัวนี้เนี่ยสเปคกล้องหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือความละเอียด12ล้านพิกเซลนั่นเองความคมชัดเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากล้องหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเทสการสั่นวิดีโอกล้องหน้ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแทบจะวิ่งแล้วนะคือเดินเร็วสุดๆคนดูโอ้ my god เอาจริงๆป้าคือชอบอ่ะชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องมันชัดมากแล้วก็สวยมากไปค่ะแถมให้อีกเรื่องนึงนะคะในตอนที่พลอยไปลองถ่ายเนี่ยพลอยใช้ S24 Ultra ออกไปถ่ายรูปคู่กับ S23 Ultra เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าอาการชัตเตอร์แลกเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆทุกคนเวลา snapshot นะคะ S24 เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าจริงๆจากภาพเนี่ยเห็นเต็มๆเลยนะคะไว้เดี๋ยวพลอยได้เครื่องมาแล้วเดี๋ยวไปลองให้ดูกันนะคะแล้วก็จะมารีวิวแบบเต็มๆชัดๆกันให้ชมอีกรอบนึงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพรีวิวจับเครื่องจริงของ Galaxy S24 Series ทั้ง3รุ่นนะคะทั้งรุ่น S24 S24 Plus และ S24 Ultra นั่นเองค่ะสำหรับ performance การใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตการเล่นเกมเป็นยังไงเรื่องกล้องนะคะเดี๋ยวพลอยจะมารีวิวแบบ full review ฉบับเต็มให้ทุกคนได้ชมกันอีกคลิปนึงนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official พร้อมกับกด Super Thanks กันไว้ด้วยนะคะแน่นอนว่าทำคลิปรีวิวมาให้ชมกันแน่นอนค่ะพลอยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ